สวัสดีค่ะรูปไม่ขึ้นนะเต้หน้าจอมันไม่ขึ้นน่ะจอไม่ขึ้นนะว่าตกใจนะอ้าวมาเจอกันวอลเลย์ทอล์กในวันพฤหัสบดีนะครับค่ะก็ยิงวันพฤหัสเราก็จะไม่ค่อยมีอะไรมาคุยกันเท่าไหร่ใช่มาลาเลยแล้วกันปะไม่เอามุกนี้เล่นบ่อยแล้วโอเคโอเคเล่นเยอะโหนะอ้าววันนี้วันพฤหัสนะครับทักทายทุกท่านที่เข้ามา100เปิดมานี่ก็180ท่านเลยนะฮะหนู171เข้า181เขาเข้ามาเพราะเขาเห็นหน้าน้องใหม่ไงสายกิ้งอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่เขาก็เลยแล้วก็ก่อนเข้าแล้วก็มีกุลภามาด้วยเออต้องปิดดีกว่าในนี้มันช้ายังเป็นหน้ากุลภาอยู่เลยเดี๋ยวดูในมือถือแล้วกันทักทายทุกท่านนะครับคุณชายจีรายุนะโอ้ไม่เจอกันนานนะฮะอยู่ไหนครับตอนนี้น้องบีมนะครับลีลาวันสุโคตก็เข้ามาดูด้วยน้องบีมนี่อยู่ที่พม่านะตอนนี้เล่นมาเซียนแล้วก็คุณสรันนะครับบอกสวัสดีครับนะฮะน้องปลาสุมาลีนะฮะเข้ามาดูนะฮะแล้วก็คุณโบโซนะครับเข้ามาไม่หนูเข้าไปแล้วเหรอหนูออกมาแล้วพี่แป๊บนึงคุณนาทีนะครับบอกว่าเจ้าขุนทองเข้ามาแล้วเปิดทุกวันนะฮะค่ะคุณจะทักคุณจุธามาศบอกสวัสดีค่ะนะฮะอ่ะนี่แหละในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันตามหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้นะครับอีสานดาร์บี้นะครับขันท้องเดี๋ยวเราสบายๆนะฮะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะแจ้งไว้ก่อนว่าวอลเลย์ทอล์กของเราเดี๋ยวจะมาเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่อยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์จากประเทศญี่ปุ่นนะจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไลฟ์คุยกับน้องบุ๋มบิ๋มน้องทิพแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์มีอีก2คนก็คือมิไฮโลวิชแล้วก็อิบาตะยูกิโกะนะฮะนี่เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออ้าวโถเอ้ยรายการเราธรรมดาที่ไหนเฮ้ยสุดยอดอ่ะเออเฮ้ยธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาบอกเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์อ่ะ2คนหลังไม่รู้จะได้ป่าว แต่คนไทยเราได้คุยแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกับมิไฮโลวิชเราจะสัมภาษณ์มิไฮโลวิชด้วยนะอันนี้นัดไว้แล้วมิไฮโลวิชแล้วก็เอบาตะยูกิโกะเฮ้ยเรามีล่ามใช่มั้ยมีมิไฮโลวิชเค้าพูดได้ภาษาอังกฤษเอบาตะก็พูดได้ภาษาญี่ปุ่นใช่ครับก็คนญี่ปุ่นก็ต้องพูดได้ป่ะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเวลาประมาณกี่โมงแต่เดี๋ยวติดตามทางเพจเรานี่แหละ SMM Volleyball นะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการไลฟ์ก็เปิดใจน้องบุ๋มบิ๋มน้องทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า2คนนี่อย่างที่เราทราบพอดีนะบุ๋มบิ๋มเนี่ยได้ลงอยู่เยอะอยู่แต่ว่าก็แพ้ตลอดเลยทีมนะครับส่วนน้องทิพย์นี่ทีมชนะเยอะแต่ไม่ค่อยได้ลงเออใช่นะมัน2อย่างเนี่ย2คนเนี่ยคอนทราสต์กันมากอ่ะคอนทราสต์นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้คุยกับเขาค่ะถ้ามีพิเศษก็อาจจะคงมีพี่ไฮโรบิทมาบ้างนิดนึงนะเออนะฮะเดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะนะครับส่วนวันนี้ของเรานะครับจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะในสตูดิโอของเราเนี่ยเราจะคุยกันคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเขาได้จะสีมาเดอะมอลวีซีนะฮะจะเจอกับไฮเดมาร์คขอนแก่นสตาร์วีซีต้องบิ้วขนาดนี้เลยใช่นะครับชื่อแข่งก่อนเนี่ยเป็นชื่อโคราชนะตามโปรแกรมแต่ว่าเล่นที่ขอนแก่นเล่นที่ขอนแก่นใช่นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เขาไม่มีเย่าเยือนชื่อไหนขึ้นก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสค่ะนะครับก็จะเป็นการเจอกันในนัดที่6ของฤดูกาลค่ะเป็น2เกมสุดท้ายที่ต้องบอกว่าสนุกคู่ขี้สูสีอย่างมากเลยนะครับใช่อ่ะก็เดี๋ยวเปิดคลิปเอาเลยแล้วกันเตะค่ะอ่ะก็สำหรับอันนี้เป็นคู่โคราชก่อนแล้วกันพูดถึงคู่โคราชก่อนนะนะครับนครราชสีมานะครับเกมล่าสุดนี่ชนะคิงเทพไป3-0เซตนะครับค่ะแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาใช้ตัวผู้เล่นแบบผสมผสานกันนะตัวหลักนี่ก็มีพี่ออนที่ได้ลงเป็น6คนแรกในช่วงเซตแรกนะค่ะแล้วก็ตัวเซตก็ใช้น้องพี่เอสิริมานะครับพี่เอสิริมาลงสนามแล้วก็น้องแป้งวณิชยาอันนี้ก็ลงนะครับส่วนตัวสั้นนี่เหมือนจะใช้ปริยาถ้าจำไม่ผิดนะค่ะแล้วก็อีกคนก็คือเนี่ยจรัสพรนะครับลงเล่นนะคือเหมือนกับว่าไม่ได้จัดเต็มมากใช่นะครับแล้วก็ท้ายๆอาจจะมีอัปเปลี่ยนมามีพี่แจ็คลงมามีโอคุมุระลงมานะครับค่ะแต่ที่ไม่มีก็คือนุสราใช่พี่นุชที่2ที่พี่นุชไม่ได้เล่นนะฮะแต่ก็สบายๆนะนะฮะตั้งแต่นัดก่อนหน้านี้เจอโอพาสใช่มั้ยค่ะแล้วก็นัดที่แล้วนี่เจอกับคิงนะฮะก็ถือว่าสบายๆชนะไป3-1วันนี้3-0นะครับค่ะมาแมตช์เนี้ยผมยังเชื่อว่าโคราชน่าจะจัดเต็มกว่านี้นะครับตัวผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยคงจะได้ลงสนามกันครบหมดน่าจะกลับมาครบแหละใช่น่าจะมากันครบเลยนะเพราะก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญด้วยนะฮะนะฮะทั้งพี่นุชน่าจะกลับมาพี่ออนพี่ปูนะครับคงมากันครบเลยค่ะแล้วก็พี่แจ็คน่าจะออกสตาร์ทรวมไปถึงโอคุมุระใหม่นะครับน่าจะได้ลงสนามเช่นเดียวกันค่ะนะครับส่วนเขาครบแล้วนะ5-6คนค่ะนั่นแหละคือเป็นที่เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็น้องแป้งอีกคนนะครับฟอร์มของโคราชต้องบอกว่า5เกมแรกนี่ร้อนแรงจริงๆชนะรวดเลยใช่ทั้ง5เกมอาจจะมีสะดุดเสียเซตไปบ้างนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าไม่มีปัญหานะค่ะก็เก็บชนะได้ก็3-1ก็ได้3แต้มอยู่ค่ะตอนนี้ได้15คะแนนเต็มนำเป็นที่1นะใช่คือความร้อนแรงตอนนี้ก็ต้องยกให้ทางโคราชแหละครับดูเกมแล้วก็นะฮะโอ้โหหาทีมที่จะหยุดในชั่วโมงนี้ค่อนข้างยากหน่อยใช่นะครับอาจจะนิดนึงตรงที่ว่าผมมองว่าลีกปีนี้มันติดขัดคือมันหยุดกันบ่อยอ่ะค่ะมันเล่นไปได้พักนึงก็หยุดเล่นมาได้แมตช์นึงก็หยุดอีกอันนี้ความต่อเนื่องก็ไม่รู้ว่าทีมก็จะยังไงนะใช่มันเหมือนแบบแข่งไปเสร็จหยุดไปแล้วก็มาแข่งก็มาหยุดเนี้ยมันแบบมันขาดช่วงอ่ะเออนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมว่าอันนี้เข้ามืออาชีพไปแล้วเขาก็น่าจะซ้อมกันมาอย่างดีแหละค่ะนะครับคือไม่ได้พักยาวๆก็อาจจะดีนิดนึงมีเวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายนะค่ะมันก็ดีตรงที่ว่าทีมจะได้แบบมีความสดเต็มที่ใช่นะฮะสำหรับทางโคราชเองอคือดูแล้วเนี่ยผมว่าเกมเนี้ยเอาทีมโคราชก่อนแล้วกันนะผมว่าน่าจะเน้นเกมรุกเต็มที่เลยแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมว่าเกมรับเขาก็โอเคนะโคราชตัวรับอิสระ2คนทั้งยุพาแล้วก็พี่อ้อมที่กำพรนี่ก็ถือว่าเป็นตัวรับที่ดีอยู่แล้วค่ะของไทยเราไหนจะหัวเสาเองพี่ออนถ้าพี่ปูลงนี่ก็ถือว่าโอ้โหแน่นเลยนะแน่นเลยนะครบเลยอ่ะถ้าพี่ปูเล่นนี่ยังไงก็เรื่องเกมรับผมว่าไม่ต้องห่วงเลยนะสบายใจได้สำหรับเกมรับของโคราชค่ะนะฮะนะส่วนอีกทีมนึงนะครับอาเตเปลี่ยนทีมเลยแล้วกันครับผมทีมนึงก็คือขอนแก่นนะใช่ก็ต้องยอมรับว่าขอนแก่นนี่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ขอนแก่นมั้ยเนี่ยขอนแก่นฝั่งนู้นป่ะไม่ใช่นะนครนนท์ดีกว่านครนนท์เหรอผิดทีมอ๋อนั่นมันนครนนท์นี่ขอนแก่นเต้ไปเอาเนี่ยเต้คลิปที่4ในถัง10อ่ะในส่งงานชั้น7อ่ะคู่ที่4อ่ะในวันที่1อ่ะนะลองดูหน่อยใช่ใช่ขออภัยนะคะคัดเรามีการเปิดคลิปผิดนะฮะผมเตรียมคลิปผิดเองแหละโหไม่รู้ไงไม่ได้เขียนชื่อคู่ทีมมาไม่ใส่เสื้อสีกันก็สับสนหน่อยที่หนึ่งอ่ะในถังของวันเนี้ยใช่ครับ
แล้วก็เดือนธันวาครับผมแล้วก็วันที่1ครับคู่ที่4มีวันเลขคู่ที่4เห็นมั้ยใช่ๆๆนี่เราสดๆเลยนะครับเพื่อให้เห็นไงว่าเราไลฟ์สดจริงเอาเดี๋ยวก่อนไปดูโคราชไปดูข้อความกันนิดนึงนะฮะบอกว่าอะไรเนี่ยโบมาแล้วนะครับไม่พลาดครับรายการนี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคิดพี่อ๋อมนะฮะสวัสดีค่ะแข่งกี่โมงวันไหนครับนะฮะวันเสาร์นะเราก็ลืมบอกวันเสาร์ใช่นะครับคู่สุดท้ายเลย6โมงนะก็เป็นเดี๋ยวขึ้นโปรแกรมให้ดูอีกทีนึงในช่วงท้ายเออใช่เดี๋ยวเรามีโปรแกรมให้ได้ดูนะคะครับเสียงในฟิล์มครับขอเสียงในฟิล์มครับเมื่อกี้ใช่ไหมคุณละนาอ๋อคุณณราดลไม่ค่อยมาแถวนี้เลยนะคะเขายังไปเที่ยวแถวหลีกใช่ไหมไปเขาไปแล้วไม่พลาดอยู่แล้วพลาดก็ตกงานเนี่ยแต่ไม่พลาดไม่ได้คุณอ้นบอกทิปไม่ได้ลงเลยไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะไม่ได้ลงเลยนั่นแหละทิปก็ยังอยู่ไงอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วจะได้ไปคุยกันกับน้องทิปแล้วก็น้องมุมบิบในวันพรุ่งนี้แหละค่ะนะครับผมบอกว่าถ้าน้องกุลยังเป็นแบบนี้เขาคงแพ้ค่ะขอนแก่นนะครับช่อง SMM กดหมายเลขอะไรอ่ะนะครับถ้าจานดำนะก็225นะบอกว่านุสราไปหายขอโทษนะอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะขอนแก่นมาดีนะครับเล่นไปเล่นมาเหมือนปีที่แล้วแผ่วปลายนะครับพี่วะก็เข้ามาด้วยนะครับเมื่อไหร่ชัดมงคลจะกลับมาเล่นได้อีกนะครับนั่นน่ะสิน้องโต๊ดนี่หายไปเลยนะตั้งแต่โต๊ดเป็นไรอ่ะเจ็บไงเหรอเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ช่วงโปรชาเลนจ์แต่เขาไปถ่ายรูปกับทีมอยู่นี่ไม่ใช่เหรอถ่ายได้ไม่มีปัญหานี่ถ่ายรูปไม่เป็นไรนี่น้องเตยยังเดินสายกับสมาคมอยู่เลยเมื่อวานยังไปงานอายุโนมาโตะอยู่เลยเออใช่แต่เรื่องหายเจ็บเนี่ยยังไม่ชัวร์นะทีมเขาก็ยังไม่ได้แจ้งมาค่ะนะครับคงผมว่าคงปีหน้าเลยมั้งคือช่วงเล็ก2เลยอ่ะก็น่าเสียดายอยู่เพราะว่าน้องอ่ะเป็นตัวหลักของทีมเลยนะคือตอนแรกอ่ะโต๊ดอ่ะเขาเป็นตัวหลักคู่กับหงเขียตัวสั้นเขาอ่ะสองคนค่ะพี่อู๋เนี่ยเป็นสำรองก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้น้องได้เล่นด้วยค่ะแต่เมื่อโต๊ดไปเจ็บซะงั้นก็เลยทางทีมก็เลยต้องใช้พี่อู๋ลงเล่นยาวๆในตำแหน่งบอลเร็วเออใช่คือถึงทีมเขาคงอยากจะให้โอกาสได้ลงเล่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคือยังไงมันก็ต้องใช้ผู้เล่นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเล่นบ้างนะค่ะอ่ะมาพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจัดมาเลยจ้ะนะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วขอนแก่นเขาเล่นคู่สุดท้ายเล่นเจอกับสุพีมนะสำหรับทางขอนแก่นเองนะครับชนะ3นัดแรกต้องบอกว่าโอ้สวยหรูเลยชนะรวดเลยใช่นะตั้งแต่ชนะโอพาร์ตนะฮะชนะควินนะฮะอีกทีนึงจำไม่ได้ชนะใครไม่รู้แต่คือชนะ3แมตช์อ่ะนะฮะแล้วแมตช์ที่4เนี่ยมาสะดุดแบบโหคือแบบหัวทิ่มเลยอ่ะค่ะนะฮะคือนำไป 2-0 เจอกับนครนนท์แต่ไม่ชนะโดนนครนนท์แซงชนะ 3-2 ผมว่าแมตช์นั้นมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกระทันหันเลยเปลี่ยนแบบพลิกสุดๆอ่ะจากที่ทีมกำลังฟอร์มดีๆนะแล้วมานำนครนนท์ 2-0 ก่อนจะแพ้นี่มันทำให้โมเมนตัมของทีมมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยอ่ะแล้วมาพักไปเล่นกีฬาแห่งชาติใช่ไหมแล้วก็มาเล่นลีกเจอกับสุพีมเกมล่าสุดก็เหมือนกับว่ายังไม่ฟื้นนะเล่นกับสุพีมเองคือมันยังขาดเกินค่อนข้างเยอะเลยสำหรับทีมนะค่ะบอลแรกก็ไม่ค่อยดีเกมรุกก็หายนะครับตัวฝรั่ง2คนเองนะครับตัวขอไปตัวบราซิล2คนเนี่ยทั้งไทนาร่าแล้วก็พอลลี่เองก็พอลลี่มาไปมาไม่ได้ฟอร์มสม่ำเสมอคือไม่เสถียรนะใช่ฟอร์มไม่ได้สม่ำเสมอคือเหมือนกับว่าไว้ใจได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ค่ะนะมันเลยทำให้เกมนี้มันดูไม่ค่อยเข้าล่องเข้ารอยเท่าไหร่กับในเกมที่เจอกับสุพรีมนะนะฮะแล้วก็คือทางโค้ชเขาก็พยายามจะเปลี่ยนตัวคนอื่นเข้ามาเล่นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นแล้วก็แพ้ไป 3-0 เลยนะฮะทำให้ขอนแก่นณปัจจุบันเนี่ยเล่นไปแล้ว2เกมหลังสุดนะ2เกมหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลย2นัดนะครับจากที่ชนะมา3อันนี้มาแพ้ไป2เกมติดมันก็เลยทำให้ผมว่าอยู่ที่เรื่องของสภาพจิตใจและจะกลับมาได้หรือเปล่าคือทีมตัวนักกีฬาไม่ได้เป็นรองทีมอื่นเลยนะว่าดูดีมากเลยดูดีด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างมันทำให้ฟอร์มทีมมันตกมาอย่างนี้ทางโค้ชเองก็บอกว่าก็ไม่อยากจะโทษใครนะทุกคนก็ถือว่าก็พยายามนะช่วยกันเต็มที่แล้วทุกคนก็เต็มที่แล้วในแต่ละเกมที่โดยเฉพาะในเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่เจอกับสุพรีมแล้ว
แล้วแพ้แบบไม่ได้เซตอ่ะนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของทางขอนแก่นที่จะต้องนำกลับไปปรับปรุงกันแหละนะครับคือไม่ว่าเซตที่3จะสู้ได้แบบนิดนึงนะสู้มาได้เหมือนจะได้ลุ้นต่อเซต4แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับก็แพ้ไป3ต่อ0เซตนะครับแมตช์นี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับมีแรงเชียร์แรงใจมาผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแหละนะครับสำหรับทางขอนแก่นที่ได้เล่นที่ไคส์นะฮะค่ะเป็นสนามใหม่หลายอย่างที่เรานำเสนอไปในเมื่อวานนี้นะครับแมตช์นี้น่าจะมีกองเชียร์เข้ามาส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับน่าจะได้แบบฟิตสมบูรณ์กลับมาเต็มที่อยู่ค่ะขอนแก่นคืออาจได้พักยาวสุดทางโคราชก็เหมือนกันนะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวผู้เล่นไม่ได้ไปไหนมีบางคนที่ไปเล่นกีฬามออาเซียนค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเท่าไหร่หรอกก็คืออาไทยรัตน์ที่ไปค่ะนะครับทั้งทัดดาวคารีน่ากุลภาแล้วก็2ตัวต่างชาติดูว่าแมตช์นี้ทางโค้ชโย่งเนี่ยจะเค้าเรียกว่าจะส่งให้ลงเลยหรือเปล่านะเพราะผมว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอยังไงก็ใช้ตัวไทยคงจะดีกว่าอะไรไม่รู้นะเพื่อความช่วยนะไม่รู้นะแต่ถ้าแบบนี้ก็ผมว่ายังไงอาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวหลักก่อนแหละ2ตัวบราซิลนะฮะตัวต่างชาติเนี่ยทั้งคอลลี่แล้วก็ไทนาร่าค่ะนะครับผมอืมขณะที่อิโบโรก็พี่หมีแล้วใช่จะดูกันที่ว่าเกมเนี้ยอยู่ที่เกมรับก่อนแหละในช่วงต้นนะฮะถ้าเกมรับใครดีก็คงจะได้เปิดเกมลุกสู้ได้หน่อยค่ะนะแล้วก็เกมรุกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความคมนะผมยังว่าโคราชน่าจะคมกว่านะครับอาวุธนะหัวสงหัวเสาอะไรคือจะแน่นอนกว่าไงใช่ตรงนั้นน่าจะดูดีกว่านิดนึงนะสำหรับทางโคราชค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสถิติที่เจอกันเนี่ยทั้งสองทีมหลังๆได้เจอกันมาจะออกทางโคราชซะมากกว่านะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีเจอกันในลีกในบ้านของขอนแก่นเนี่ยค่ะโคราชชนะ 3-0 นะ 3-0 หรือ 3-1 เนี่ยแต่ไปเจอกันที่บ้านของโคราชเนี่ยโคราชชนะไป 3-2 ค่ะก็ถือว่า2เกมในลีกปีที่แล้วก็แพ้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่แหละที่บอกไปสถิติเนี่ยขอนแก่นค่อนข้างเป็นรองและเจอหลังๆส่วนใหญ่จะแพ้ไปหมดเลยค่ะก็น่าติดตามนะคู่นี้ครับแม้ว่าขอนแก่นจะแพ้มาแมตช์ที่แล้วก็ตามนะก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่เล่นในบ้านแต่ว่าโคราชเองเขามีกองเชียร์ประจำเลยแล้วไงเออใช่เชียร์เขาจะไปทุกที่เลยเออว่าเล่นที่ไหนนี่ก็เข้าไปดูกันค่ะแน่นเลยทีเดียวออแล้วก็วันเสาร์นี้เขาเล่นทั้งชายทั้งหญิงเลยผู้ชายก็เล่นคู่แรกค่ะเล่นคู่สุดท้ายอะไรเงี้ยก็ราคาบัตรไม่แพงนะแค่ร้อยเดียวเองนี่ร้อยบาทนะแต่สรุปแล้วสเกลที่นั่งคนดูนี้ได้เท่าไหร่พี่ไม่รู้รอดูนางสนามแล้วกันเขาบอกจะ 2,000 ใช่ไหมไม่รู้2หรือ 4,000 ก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหนี่ก็ถือเยอะเลยนะก็เยอะอ่ะถือว่าเยอะแหละนะคือขอนแก่นเองถ้าเอาดีๆก็คนแฟนบอลบอลก็เยอะนะมีปีนึงอ่ะที่คู่เนี้ยขอนแก่นกับโคราชที่เขาเจอกันน่าจะปี2014ค่ะฤดูกาลนั้นน่ะที่ขอนแก่นเล่นในบ้านแล้วเจอกับโคราชอ่ะเป็นมันเป็นปีที่พวกตัวหลักทีมชาติกลับมาไงแล้วทีนั้นทางขอนแก่นเขามีพี่นุชด้วยมีพี่นุชแล้วก็โคราชก็มีพี่กิฟต์มีพี่ออนอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นแมตช์ที่ผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วคนดูนะมากันเต็มเลยหลักขอนแก่นได้จุได้ 4,000 ผมว่าวันนั้นน่าจะสัก 5-6,000 แบบเยอะมากมายืนดูข้างๆอะไรอย่างงี้ด้วยก็มีใช่คือเขาให้ลงไปข้างๆสนามเดียวเพราะข้างนั่งอาจจะจันที่นั่งข้างบนมันไม่พอมันไม่พอต้องแบบออกมาข้างๆกันอะไรเงี้ยผมก็อยากเห็นบรรยากาศอย่างนั้นจริงนะแต่ก็ไม่ต้องไปยืนวันเสาร์น่าจะมีโอกาสเลยนะแต่ผมว่าก็ไม่ต้องไปยืนข้างๆเหมือนแบบวันนั้นก็ได้นะไปแค่นั่งเต็มสนามนี่ก็แบบโอ้โหใช่เยอะแล้ววันเสาร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวเลยนะแล้ววันเสาร์นี่คู่แบบคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทีมชายก็มีครับก็บรรยากาศก็น่าจะคึกคักเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับในการแข่งขันไทยลีกอาทิตย์นี้นะเว้นอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าใช่ไหมใช่ใช่สองสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ขอนแก่นอ่ะแล้วก็พักครับเจออีกทีปีหน้าอีกทีก็ปีหน้าเลยนะอ้าวใช่อ้าวเดี๋ยวเต้เปิดโปรแกรมให้ดูหน่อยแล้วกันครับผมให้ทีมงานเราจัดการให้ก่อนโปรแกรมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะค่ะนี่เป็นนี่เรามีภาพสวยงามด้วยเราต้องขอบคุณใครไหมคะขอบคุณใครคือที่ส่งมาให้เราคือหมายถึงพี่ตังโมไงไม่เราทำเองเอาเหรอเอ้ามันไม่ใช่พี่แตงโมส่งมาให้เหรอเมื่อกี้ไม่ใช่เราทำเองอันนี้ภาพของเราเองอ๋อหนูนึกว่าเขาส่งมาให้เราไม่ใช่ไม่ต้องไปยกเครดิตให้ใครทั้งนั้นนะฮะอันนี้โปรแกรมใน
คู่แรกโคราชนะครับ9โมงกับที่สาขานะนี่ผมว่าคู่แรกเปิดมาก็น่าดูแล้วอ่ะใช่ทีมชายนะคะ9โมงเช้าเปิดมาก็น่าดูคู่ที่2ก็ยังโอเคนะคู่2ทีมหญิงนะคู่2ทีมหญิงใช่มั้ยQueen's Effort กับสุพีมอันนี้ก็น่าดูก็โอเคอยู่ครับคู่ที่3ก็จะเป็น NK Fitness สมุทรสาครนะคะเจอกับ Air Force ทีมชายครับผม 15:00 นนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายก็จะเป็นทีมหญิงครับโคราชนะคะจะเจอกับขอนแก่นอันนี้เป็นโปรแกรมในวันเสาร์นะว่าวันเสาร์ทั้ง4คู่เนี่ยผมว่าน่าดูมากๆเลยค่ะน่าจะสนุกกันแน่นอนเลยนะฮะส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันอันนี้มีพี่อุ๊บมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะบางทีเราก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตรงปกทุกอย่างก็ได้ใช่ปีที่แล้วอ่ะที่ของทูเขาทำภาพโปรโมทขึ้นอ่ะเวลาขอนแก่นเล่นอ่ะเขารูปท่านดาวขึ้นตลอดเลยแต่ทำงานไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงทุกแมตช์เลยเออนะของเราก็มีบ้างเอาพี่อุ้มใช่นะทีมชายก่อนนะคะพิษณุโลกเนี่ยเจอกับราชบุรีเป็นคู่แรกครับแล้วก็ทีมหญิงนะคะ ISUVC เจอกับนครนนท์นะแล้วก็สลับมาเป็นทีมชายนะคะขอนแก่นเจอกับไดมอนด์ฟู้ดคู่สุดท้ายก็จะเป็นทีมหญิงนะคะโอภา369เจอกับคิงกรุงเทพค่ะนี่ก็คือ2วันค่ะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในสัปดาห์นี้ก็อยู่ใกล้ๆนั้นก็ไปดูกันได้นะร้อยหนึ่งก็ดูได้ทุกคู่เลยใช่ๆคู่ละ25บาทเองครับไม่ได้จ่ายคู่เดียวนะนะจ่ายร้อยหนึ่งทีเดียวเลยเออใช่อ่ะไปดูข้อความเพิ่มซะหน่อยมีอะไรเพิ่มมาไหมขอนแก่นมาดีเล่นไปเล่นมาเหมือนปีที่แล้วแผ่วปลายเมื่อไหร่โต๊ะชมงคลจะกลับมานะ FC โคราชจากสวีเดนครับสวัสดีนะคุณนภามาไกลเลยนะคุณโรลิบอกว่าขอนแก่นตอนนี้หนาวมากครับเหรอเขาอยู่แฮปปี้แลนด์นี่ไม่ใช่เหรอเอ้าเหรอบางกะปิเนี่ยพี่ไปขอนแก่นตอนไหนเนี่ยคะไม่รู้ครับมัววะเนี่ยนะสวัสดีคุณจิรประภาด้วยนี่ดูจากพม่านะตอนนี้ก็ดูทีมชายอยู่ไงอ๋อเหรอผู้ชายไทยมออาเซียนเจอกับพม่าอยู่ครับลองนะเมื่อกี้ผมก่อนเข้ารายการนี่ดูนำอยู่16 14โอ้เรานำอยู่เออหรือว่าโอเคนะได้น้องจูนไปบอกว่าเมื่อคืนอิหร่านทีมหญิงอุ่นเครื่องแพ้โปแลนด์ 3-1 ได้เซตจากโปแลนด์เฉยเลยนะฮะเค้ามีอุ่นเครื่องทีมชาติกันด้วยช่วงนี้ไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่นี่แต่ว่าไม่แต่คุณอ่านว่าไงเนี่ยคุณเอ็นซินเหรอ TVFC ครับนะคะบอกมาไม่ชัวร์นะโปรแลนด์เขาก็ลีกเขาก็แข่งเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาอะไรหรือเปล่าเขาหนีพักกีฬาแห่งชาติมาแล้วก็คงไม่ใช่หรอกมั้งกีฬาลีกไม่น่ามีนะทีมหญิงอ่ะที่ทีมหญิงอ่ะเขาไม่น่ามีอ่ะผู้หญิงเขายังไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะแต่ว่านั่นแหละคงไม่รู้ดิอันนี้ไม่ทราบแล้วถ้าคุณจะส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะคุณเป็นสินนี่ก็ส่งข้อมูลมานี่เขาจะถามหาน้องบัวให้มันก่อนอ๋อนะคะสวัสดีนะคะฝากตามเรื่องชมงคลด้วยนะคะได้ครับผมเดี๋ยวถามทางทีมโค้ชให้นะฮะโค้ชแอมนะบอกว่าวอลเลย์บอล PES เป็น TV ถ่ายสดไหมนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับค่ะปีนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยเราก็เลยไม่ได้ไปจริงเราต้องตามข่าวทุกปีแล้วค่ะผมมารายการนี้ตั้งแต่ปีครั้งที่9อ่ะนี่ครั้งที่13 14แล้ว14ครั้งที่14 5ปีแล้วดิ5 6ปีแล้วเออก็ไม่ได้ไปค่ะปีนี้ไม่ได้ไปก็เสียดายอยู่ในการนี้ไปก็สนุกทุกปีเลยใช่ขอนแก่นเปิดตัวดีทำไมเล่นไม่เข้ากันตัวไม่ได้กว่าใครเลยนั่นน่ะสิมันก็เป็นช่วงจังหวะนะผมว่าจังหวะการเข้าขาอะไรต่างๆอ่ะคือเหมือนตัวผู้เล่นแบบต่อให้มันดีแค่ไหนอ่ะแต่บางทีก็แบบไม่ได้เข้ากันอ่ะเหมือนอย่างใครเคยพูดนะใครเคยพูดให้หนูฟังอยู่บอกว่าสมมติว่าแบบเนี่ยทีมอย่างเงี้ยมีซุปตาร์เลยเยอะแยะมากมายก็จริงอ่ะแต่พอไปแข่งกับอีกทีมนึงที่ระบบทีมเวิร์คดีกว่าเนี่ยสุดท้ายไปแพ้ทีมที่ระบบทีมเวิร์คดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับเออมันก็เรื่องของระบบด้วยแหละเรื่องของความเข้าขาอะไรกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือบางทีโค้ชเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันใช่เออก็ถือว่าอ่ะเราลุ้นกันต่อแล้วกันเมื่อไม่แน่อาทิตย์นี้อาจจะกลับมาฟอร์มดีก็ได้นะเราโคราชนะสำหรับทางขอนแก่นค่ะบอกว่าเห็นนักกีฬานครนนท์ไปแข่งกีฬามหาลัยจะมากันทันหรือคะนะครับก็กับพรุ่งนี้กับใช่เขาจะกลับวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับชิงเสร็จก็น่าจะกลับมาเลยเพราะแข่งน่าจะสักช่วงบ่ายๆอ่ะมันน่าจะมีไฟดึกนะคือเขาบินตรงมาเลยไงจากเดบิดอมาลงที่สุวรรณภูมิเลยนะครับนั่งมาเกาะเอเวกลับมาคือไม่ได้อันนี้คือเร็วไงต้องต่อรถใช่แล้วก็
เดินทางวันเดียวไงจากเนี่ยสุวรรณภูมิหรือบางทีอาจจะไปลงดอนเมืองแล้วก็นั่งไปขอนแก่นต่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะนครพนมไปกันเยอะเลยใช่8คนเลยนะฮะ6คนหรือ8คนนี่แหละที่ไปกันไปกันเยอะมากก็อาจจะกระทบเยอะสุดแต่ว่าโอเคคือนครเขาเล่นวันอาทิตย์ไงจะได้พักด้วยวันมีเวลาพักผ่อนเนาะแต่อย่างของมิสาขาเนี่ยมีพุทธพรเนี่ยที่จะกระทบหลักเลยกระทบหนักเลยแล้วก็ตัวสั้นเขาคนหนึ่งตัวสั้นตัวปีหลังคนหนึ่งอัตคนบุญจวงแล้วก็ตัวริบาโลแต่ริบาโลโอเคเพราะว่าปกติใช้น้องท็อปเล่นอยู่แล้วนะครับแต่พุทธพรเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่าแค่แข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องกลับมาแล้วเขาเล่นคู่แรกด้วยวันเสาร์อ่ะนะฮะวันเสาร์เล่นคู่แรกเลย9โมงเจอโคราชด้วยอันนี้ก็จะกระทบหนักนิดนึงค่ะเห็นนักกีฬาของนักกีฬานครนนท์ไปแข่งกีฬามหาลัยจะทานกันเหรออ่านไปแล้วแม่เมื่อกี้ช่องไหนคะคู่นี้ True for You นะครับเมื่อกี้เราขึ้นโปรแกรมให้ดูแล้วนะไปดูได้หน้าเพจเราก็มีหน้าเพจเราลงให้นะครับนั่นสินักกีฬาสามีบีอยู่พม่าอยู่เลยเขาเข้าชิงใช่จะเข้าชิงด้วยค่ะนะฮะเข้าชิงด้วยใช่ถามว่าบูแคทเสริมเซตเตอร์จริงไหมนะครับอันนี้เห็นเขาบอกว่าดูจากไลฟ์ของน้องบุ๋มบิ๋มนะน้องบิ๋มบอกมีใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเห็นเขาคุยกันนะฮะแต่ลองไปดูก่อนเสริมตัวเซตเขาจะเอาใครอะยาชิตะไหมไปอยู่โอเคมาก็ย้ายได้นี่ไม่คงไม่มาหรอกคือเหมือนแบบส่วนใหญ่อยู่ทีมไหนก็จะอยู่ทีมนั้นกันยาวอันนี้ไงเอาอันนี้ของเกาหลีดายองโอ้ยเขาดีแล้วเขาชีวิตแฮปปี้ขึ้นมากแล้วหลังจากที่แบบแพ้มานานน้องชนะแล้วก็ลองไปอยู่ทีมที่ยังไม่ชนะบ้างไงก็ชนะแล้วใช่ไหมก็ลองทีมที่ยังไม่ชนะดูก็แพ้ร่วมมากี่นัดเนี่ยยังไปกลับไปอยู่แพ้ร่วมอีกทำไมเราก็ช่วยๆกันไงช่วยน้องมุมบีบมากช่วงนี้ก็รอดูคิดว่าน่าจะดีขึ้นละมั้งเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชุดเดิมเล่นถ้วยพระยากรพัฒน์หรือเปล่านะก็จะชุดเดิมเนี่ยเป็นชุดเดิมถ้าไม่แต่เขาบอกว่าเสริมตัวเซตเนี่ยอาจจะเป็นตัวเซตมาเล่นช่วงนี้เลยหรือเปล่าคือถ้าตัวเซตถ้าเสริมก็คงจะเป็นในประเทศนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะแล้วเขาได้เอปตากลับมานะเอปตาถือว่าดีขึ้นเลยแมตช์ล่าสุดแต่ไปดูสถิติอ่ะเขาทำแต้มสูงสุดเลยนะเอปตาช่วยทีมได้เยอะมากเหมือนกันกลับมานี่ก็ถือว่าเป็นล่มโผล่ล่มไซกับน้องๆได้อ่ะนี่ไงบอกดายองเขาชนะแล้วอย่าว่าน้องนะครับโอ้ยไม่ได้ว่าผมบอกว่ามาอยู่กับบุ๋มบิ๋มไงมาช่วยบุ๋มบิ๋มเป็นดาวรุ่งมาช่วยบุ๋มบิ๋มเพราะว่าที่บอกบิ๋มทีมดายองเขาชนะแล้วมาช่วยบิ๋มมาเพราะบิ๋มยังไม่ชนะเลยจะให้มาช่วยอะไรอย่างนี้นะใช่มาช่วยกันหน่อยใช่ใช่นะครับนะหมดแล้วนะหมดแล้ววันนี้เราไปไวมาไวหน่อยค่ะนะครับเพราะว่าขี้เกียจไม่ใช่รู้สึกวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนานเหมือนกันนะสองรอบแล้วนะนี่คือรอบที่สองนะนะภารกิจค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ทีมงานเราเหลืออยู่แค่2คนละเพราะพี่แซมก็ปีกวิเวกแล้วสบายตัวล่องลอยที่เชียงใหม่ใครเจอก็ฝากดักตีหัวเลยไม่ใช่เจอก็ทักทายพี่แซมได้นะคะพี่เอกก็หายไปแล้วกับสายลมถ้าโดนนี่ไงถ้าโดนทานอสดีดนิ้วไงนั่นเหรอสลายไปเลยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวในสารระบบอะไรของเราแล้วตอนนี้แต่บางทีก็อาจจะมีแบบการรวมร่างแล้วก็โผล่มาไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มาหรอกพวกนี้ก็ไม่มาเนี่ยขนาดไลฟ์นั่งไลฟ์อยู่เนี่ยเมื่อก่อนเขายังมาทักมาทายบางทุกวันนี้ไม่สนใจแล้วนะหายไปแล้วหายไปเลยเนี่ยน้องฝึกงานเนี่ยเอามาก็มานั่งให้น้องนั่งทำอะไรก็ไม่รู้วันๆแทนที่จะมาสอนงานน้องก็ไม่มานะไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะยอดอันนี้คนถามเลยพี่เอกไปไหนบอกแล้วแล้วโดนใครรู้ก็บอกเราด้วยนะคะทานอสดีดนิ้วไงเหมือนในหนังอ่ะเขาก็หายตัวไปเลยอย่างงี้ขนาดเราสองคนยังไม่รู้เลยรู้ว่าเขาไปอยู่ไหนนะคนอื่นก็ถ้าเจอแล้วฝากบอกแกหน่อยมาทำงานบ้างพี่เอกมาช่วยน้องทำงานบ้างนะนั่งบ่นคนอื่นนี่ก็สนุกดีนะเอ้าหมดแล้วหมดแล้วนะคะมีคำถามอีกไหมคะอันนี้ก็จะดูเงียบๆนะที่ตอนแรกมา200เลยอ่ะพี่อันนี้ใช่ใช่ใช่ชิมทั่วไปจากพันมีถ่ายทอดสดทาง YouTube ไหมครับไม่น่ามีนะอันนี้บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีถ่ายทอดสดแบบอันนี้หรอกคือแบบเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนที่วีเขาถ่ายวีลีกอ่ะไม่มีใช่ไหมมันจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่ารอบลึกๆมีแต่รอบแรกคงไอ้ที่ถ่ายทอดสดทาง YouTube มันของเถื่อนกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่า
ก็อาจจะมีแค่แบบว่าถ้ารอบแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีแค่แบบเป็นคลิปสั้นๆมาอะไรเงี้ยก็บูมไม่รู้นะว่าใครจะถ่ายมาหรือเปล่าอ่ะก็ลองไปตามหาดูละกันนะคะไฮไลท์มามันไม่ได้เป็นถ่ายทอดสดหรอกนะเพราะรอบแรกเขาเล่นกันหลายคู่ใช่ถ่ายหมดเขาจะถ่ายคือเขาจะเล่นกันแบบสนามเดียวอ่ะลานกว้างไอ้เป็นฮอลล์ใหญ่ๆสนามเดียวค่ะตี4สนามแล้วก็ตีกันคล้ายๆพวกแบบกีฬาสีอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ประมาณนั้นน่ะเขาแบ่งกันไงเหมือนของเราก็จะมีคัดกีฬามหาลัยอ่ะโซนกรุงเทพเนี่ยที่จะเป็นฮอลล์ใหญ่ที่ธรรมศาสตร์อ่ะแล้วก็จะแบ่งใช่ที่ธรรมศาสตร์แบ่งเป็น2ฝั่งอ่ะมี2สนามแต่ของเขาจะใหญ่กว่าใช่มั้ยใช่ของเขาจะใหญ่กว่ามี3มี4สนามด้วยซ้ำไปแต่ก่อนเขาเล่นที่นั่นน่ะโตเกียวเมโทรโพลิแทนน่ะไอสนามชิงแชมป์โลกใช่สนามชิงแชมป์โลกสนามคัดโอลิมปิกเออตอนคือเขาปิดอยู่นะคะช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะซ่อมปรับปรุงอะไรต่างๆเพื่อรอโอลิมปิก2020ก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเล่นที่ไหนอ่ะอะไรโอลิมปิกเหรอไอ้ถ้วยจักรพรรดิอ่ะอ๋อเหรอเล่นที่ฮอไหนไม่ทราบเหมือนกันโตเกียวแหละดูแลใช่นะครับเพราะทีมงานเราก็ไปโตเกียวก็คงอยู่ที่โตเกียวแหละค่ะนะครับอ่ะยังไงก็ของเราไลฟ์วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยของเราไม่มีนะค่ะแต่ว่าก็ติดตามทางเพจได้เราจะมีไลฟ์คุยกับน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องทิพย์ค่ะจากญี่ปุ่นนะฮะอืมก็รอดูกันค่ะนะครับหรือว่าใครอยากจะถามอะไรน้องก็ส่งเข้ามาคำถามเนี่ยโดยเฉพาะตัวเซตเนี่ยจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเออใช่ถามน้องบุ๋มบิ๋มได้คือยังไม่ได้ไปกดดูเลยไอ้นี่เลยนะแต่หายไปแล้วมั้งเพราะน้องไลฟ์ใน IG นี่มันจะหายไปเองใช่มั้ย24ชั่วโมงเอออยู่ได้24ชั่วโมงก็หายใช่ใช่นะครับผมก็รอติดตามกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ครับส่วนกี่โมงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกด See First เพจไว้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ